ครับสวัสดีครับพระสู่สองนมเมืองชนคนอีสานครับครับมื้อนี้เป็นมื้อวายแล้วครับวันตุจีนวันตุจีนเป็นวันไหว้ครับนมเมืองชนตื่นสายก็จะวายแล้ววัดแถวครับมาเปลี่ยนบ่ทันครับวันนี้เป็นวันไหวเนาะครับเนาะวันใหญ่เดี๋ยวนมุชนผมพาไปเก็บภาพบรรยากาศวันไหวครับโอเคครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมครับบรรยากาศวันไหวมันไหวก็จะไหวแล้วครับจะวายเนี่ยวัดครับเป็นวันวายเทศกาลตุ๊ดจีนจะวายแล้ววะจะวายแล้วนะครับนุ่งจนมาสาการวันวายครับบางคนก็ต้องวายบางคนก็วายเสร็จนะครับI'm
นะครับการวันไหวว่าจะเป็นคนไทยเสือสายจีนหรือว่าคนไทยอีสานก็ไหวตามความเชื่อนะครับเนาะไหวบรรพบุรุษเพื่อพวกจะเดินรุ่งเรืองสำหรับเทศกาลแต่คนจีนเพิ่นฝ่าเห็นเพิ่นก็ยังรวยเนาะครับเนาะประทัดข้างหลังนะครับมันไม่เคยผ่านมาก่อนโอ้ยเดี๋ยวครับซอยนี้ก็ซอยคนเชื่อจีนเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับเนาะก็หวายเสียดไปนะครับลอยเย็บขยะนะครับขยะเรียบร้อยแล้วก็สำหรับแล้วก็หวายครับหมดแล้วคือหลับตาแล้วคือบรรยากาศบรรยากาศบายไปเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศบายบรรยากาศวันบายบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสายเกินไปอันนี้ก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วมากนะหลายตาครับเป็นบรรยากาศวันวายโอ้สื่อของวายเครื่องวายเสียงวายขายดีนะครับน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วมาไม่ทันเลยมาสายครับเป็นวันไหว้นะครับนะมีไหว้กันตัวหน้าเลยเรียบบรรยากาศครับวันไหว้ครับผู้คนหลายครับแล้วมันก็ส่วนค่าออกชมบรรยากาศในก็กิ่งครับเอ้ายางหนาแน่นเลยครับจะเตรียมนาหลานอย่างสวยงามเลยครับเป็นบรรยากาศวันไหว้ผ
ว่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอาจจะมาสายครับมาสายกันเลยเจ้าวายเสร็จเรียบร้อยหมดวายทั้งวันครับมื้อนี้วายทั้งวันก็แล้วแต่ผู้เจ้าวายเช้าวายเย็นแต่ว่าเป็นวันวายเนาะครับเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเที่ยวร้านนี้เขาก็ขายเรียบร้อยแล้วไฟอย่างสวยงามด้วยครับตอนกลางคืนอาจจะสวยงามกว่านี้ครับเดี๋ยวหนุ่มชนมีเวลาเดี๋ยวพามาเก็บภาพบรรยากาศก่อนก็ไหว้กันไฟสวยงามร้านนี้เขาก็ไหว้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับนมมังชนกับมาเก็บภาพบรรยากาศงานไหว้นะครับเนาะให้พี่ให้น้องชมนิดๆหน่อยๆเป็นช่วงเป็นบางตอนอนุมงชนกาผมมีอย่างหลายขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอนุมงชนเดี๋ยวคลิปต่อไปขอบคุณหลายสี่พี่ปูมากเป็นกำลังใจให้น้องมุ่งชน สำหรับคลิปนี้น้องมุ่งชนกับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ